ให้หลวงปู่ศรีสมเด็จดำเนินงานว่าจะทำทานรอหน้าหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธจินดาราอินโดจีนขึ้นมาเรียกว่าสงครามอินโดจีนในสมัยนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้ทำขึ้นมาแล้วก็ได้จัดพระราชนาพระเถรานุเถระได้ปลูกเสกในสมัยนั้นหลายลูกนะในสมัยที่สมเด็จพระราชาจะได้ปกปักรักษาและโรชินาลาดีโดจีนก็อยู่มาใช้เวลายาวนานที่ยาวนานเพราะว่าชินาลาดีโดจีนนั้นเป็นพระที่ใหญ่แล้วก็หนักนะคนก็จะไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่จนมาช่วงหลังนะมาช่วงหลังก็ได้จนมาช่วงหลังก็ชินาลาดีโดจีนนั่นก็นะเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพินาลาดีโดจีนหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพระเถระในยุค 2,500 กว่าก็คือหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะก็ได้ทำพินาลาดีโดจีนขึ้นมาอีกวาระหนึ่งแต่หลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วทำขึ้นมานั้นท่านก็ได้ปลุกเสกของท่านที่วัดกิ่งแก้วนำจังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่นำแจกแก่ศิษยานุศิษย์เพราะว่าหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนั้นเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองนะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทองวัดราชโยธาห้าสามเก้าสี่รถติดทางเขาอยู่ขยับให้หน่อยนะห้าสามเก้าสี่มันมี5394หลายคันมันทะเบียนจังหวัดไหนอะไรยังไงบอกเลยข้อมูลมาแค่นี้บอกได้แค่นี้และหลังจากนั้นเสร็จก็ชินาลาดีโดจีนก็ได้มีหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วได้ปลุกเสกแล้วก็ได้มีพระเถราจารย์หลายรูปและก็ได้ทำขึ้นมาแต่ก็ล้อพิมพ์ขึ้นมาเล็กกว่าแล้วก็มาทางหลวงพ่อพุทธชินราชได้ในบทหลวงพ่อชินราชก็ทำมา2ครั้งด้วยกัน3ครั้งแล้วก็หายเงียบไปนานและครั้งนี้แล้วก็ถือว่าเป็นมงคลแก่บรรดาศิษยานุศิษย์หรือผู้ศรัทธาในหลวงพ่อเหินบุญญาเขตและท่านลูกศิษย์คณะจัดการได้ทำงานหล่อรูปองค์ชินราชอินโดจีนย้อนยุคและชินราชอินโดจีนยุคนี้ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยของนักเงินสำนักเพชรพญาทานเนี่ยนะถือว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนที่ว่าไม่เป็นสองรองใครเพราะกล้าพูดได้หนึ่งได้รวบรวมชนวนของสังฆได้รวบรวมชนวนของพระอินโดจีนของพระสุทัศน์แล้วก็วัดกิ่งแก้วแล้วก็พระเถราจารย์หลายรูปและที่สำคัญที่สุดมีจำนวนพระจักรพรรดินะมีกันจำนวนชินาราชจักรพรรดิในอินโดจีนพิธีจักรพรรดิผสมมาด้วยนะก็เลยทำให้พระชินาราชอินโดจีนถือว่าสมบูรณ์ในวันนี้ก็เลิกอุดมในโชคลาภนะคือเกิดโชคเกิดลาภมีแล้วจะมีโชคมีลาภแก้ข้าศัตรูจากพยานอันตรายนั่นก็คือชินาลาดอินโดจีนของเทือกเขาเพชรพยาคารในวันนี้แล้วตอนนี้ก็หล่อเสร็จแล้วหลวงพ่อเหินได้ไททองหล่อเมื่อสักพักนึงแล้วก็ปลุกเสกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังเหลือแต่เปิดให้โยมบูชากันแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอเวลาอีกประมาณ20นาทีทองท่านก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีในวันนี้นะก็ใช้เวลาอีกนิดนึงนะเดี๋ยวเททองเสร็จก็ดับเทียนใจก็เป็นอันว่าจบพิธีนะ
และในชีวิตที่ท่านมีอยู่รูปหล่อเท่าองค์จริงของท่านแล้วก็จะเอาไว้ที่วัดสองโพธิ์หนึ่งองค์แล้วก็จะเอาไว้ที่ภูเขาทองหนึ่งองค์แล้วก็เอามาวัดหนองควนหนึ่งองค์แล้วก็ไปวัดเขาแก้วเอาไปวัดเขาแก้วหนึ่งองค์แล้วก็ไปวัดหลวงพ่อเป็นน้ำตาเกลือนั่นก็แล้วก็มีวัดหนองหลวงวัดหนองควนนะ5องค์ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นรูปหล่อก็เดิมถือว่าเป็นรูปหล่อที่ท่านทุกท่านแล้วคนก็ไปกราบไหว้บูชาแล้วหลังจากนั้นเสร็จหลังจากพุทธศักราช2500มาเนี่ยนะพระที่หล่อรูปหล่อท่านที่ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วคนไปกราบไหว้เยอะณปัจจุบันนี้ท่านรู้สึกท้องไม่ใช่ไม่ค่อยมีทางนะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะมองเห็นว่าเสาร์อาทิตย์นั้นจะเป็นหลวงพ่อกวยพระองค์สีตาลาวแล้วหลวงพ่อกวยท่านหล่อรู้ท่านไว้องค์เป็นที่ประดับนะในปัจจุบันก็คนก็จะไปกราบไหว้กันนะนั่นก็คือพระเถราจารย์ที่หล่อรูปที่ยังมีชีวิตอยู่นะและในยุคนั้นก็จะมีพระตีพระถั่วพระถั่วองค์หนึ่งนะคนก็จะไปกราบไหว้หล่อนั่นคือหลวงพ่อมหาโพธิญาณสัมปโลวัดคลองกอนที่หล่อรูปที่ยังมีชีวิตอยู่นะตอนที่มีชีวิตอยู่นะท่านได้หล่อรูปของท่านไว้แล้วก็มาหลังจากนั้นเสร็จก็จะไม่ค่อยมีที่ไหนทำแล้วจะมีหลวงพ่อโตมตามวัดสว่างอารมณ์แล้วก็หล่อไว้6-7รูปแล้วก็จะมาในยุคปัจจุบันนี้ก็จะมีหล่อรูปด้วยกันก็คือหลวงพ่อโตมตามวัดสว่างอารมณ์แล้วก็จะมาหลวงพ่อเหินนะท่านเทพเทียนพานการที่จะหล่อรูปในสมัยท่านมีชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านถามว่าคนเขาไปหล่อรูปกันเพราะว่ากลัวตายแล้วความที่จริงไม่ใช่หรอกโยมนะเพราะว่าเราถูกต้องเพราะการหล่อรูปในสมัยก่อนนั้นวัตถุดิบหายยากแล้วศรัทธาของญาติโยมนั้นต้องมีศรัทธาจริงจริงแล้วเพราะคนสมัยก่อนก็ไปหล่อรูปพระใหญ่เพราะว่าวัตถุดิบมันหายยากจนปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปหล่อในปัจจุบันเนี่ยและที่มีพระองค์จริงจริงมาหล่อพระเจ้าประทุกติดโดยที่เราได้นำวัตถุทั้งหลายเนี่ยและนำมาหล่อเป็นรูปหล่อหลวงพ่อและนั่นเป็นทองเหลืองนะก็จะมีราคาที่แพงมากแล้วก็จะเป็นราคาที่แพงก็เลยจะเป็นการหล่อยากและอีกอย่างนึงก็ตรงๆว่าพ่อหลวงพ่อนั้นก็ต้องมีบารมีพอสมควรที่จะหล่อรูปของท่านได้และท่านจะได้รู้ว่าตอนท่านมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยนะจะทำอย่างไรให้วัตถุของท่านเนี่ยเป็นที่พึ่งของชาวบ้านต่อไปในอนาคตอย่างพ่อป่วยเป็นโพธิตาลาเนี่ยคนเคยถามท่านนะมันเคยถามท่านในที่ท่านมีชีวิตอยู่ถามว่าถ้าหลวงพ่อมรณภาพแล้วจะไปกราบไหว้ใครที่ไหนจะไปให้ใครช่วยนะหลวงพ่อท่านพูดเลยว่าประกาศรูปหล่อฉันเนี่ยฉันจะช่วยท่านได้ฉันจะช่วยพวกเธอได้แล้วหลังจากหลวงพ่อป่วยมรณภาพปี2521นะที่22หลวงพ่อมรณภาพปี45ตั้งแต่2545เป็นต้นมาคนเริ่มไปกราบรูปหล่อหลวงพ่อและบารมีฐานก็ได้มีผลสำเร็จตามความปรารถนาที่คือบารมีฐานไปเนี่ยเราจะมองเห็นว่าลูกเราพ่อแต่ละองค์นั้นและท่านทำของท่านขึ้นมาเนี่ยและท่านก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้ท่านนั้นเนี่ยรู้ว่าจะช่วยเหลือลูกศิษย์ได้แล้วท่านก็จะได้ทำที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกศิษย์ในพุทธศาสนาต่อไปในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราก็จะมาหล่อรูปหลวงพ่อเหินสามรูปด้วยกันสามองค์ด้วยกันนะเราจะให้ท่านมาจะแต่งให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาแล้วจะแต่งให้เสร็จนะแล้วว่าจะมาให้ท่านอธิษฐานจิตในพรรษา3 เดือนนะท่านเดียวแล้วท่านจะได้บรรจุผมท่านไว้นะเพราะเป็นสัมภาระรูปสติเป็นสิ่งที่เตือนใจแก่สัมภาระสามิตรที่ให้ความสัมภาระในตัวท่านเราจะได้เนี่ยเราจะมองเห็นว่าการหล่อรูปเหมือนท่านนี้เรามาเพื่อทำทุกสัมภาระรูปสติเพื่อระลึกถึงบารมีที่คุณในบารมีของท่านที่มีชีวิตอยู่ได้สร้างบารมีในพุทธศาสนา
แล้วเราจะได้เป็นสติเตือนใจที่ลำบากต่อไว้นะที่เราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตในตัวเราเองเพราะว่าชีวิตมนุษย์เราทุกคนนั้นเนี่ยเกิดมาเดินทางไปสู่ความตายทั้งหมดและก่อนเราจะตายเนี่ยเราจะมีอะไรที่เป็นสติที่เป็นสติเตือนใจเราเป็นสติเตือนใจเราให้เราเข้าใจรู้สึกว่าเราตายแล้วเราจะไปที่ไหนมีอะไรที่จะทำให้เราต่อและนำจิตเราไปสู่ในที่สู่สุคติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นว่าวันนี้ศรัทธาสาธุชนที่มีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อนะก็จะมาช่วยกันหล่อนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีพิธีบวงสรวงเทพาลักษณ์ซึ่งเราก็จะได้เททองหล่อหลวงพ่อพุทธจินราชมีโตจีนนะตอนบวงสรวงเสร็จก็ตอนเริ่มบวงสรวงก็จะเริ่มเททองนะเททองหล่อหลวงพ่อพุทธจินราชแล้วก็จะทำการปลูกเสกเห็นของปลูกเสกเสร็จแล้วก็จะแจกญาติโยมที่มาร่วมงานได้ข่าวว่าอย่างนั้นนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวโยมไม่ว่ากันอีกทีนึงนะเพราะว่าตมาก็ปากข่าวข้าวข้าวของมันหลายกระแสก็เลยก็ไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนเป็นจุดที่ตั้งนะก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามนี้ก่อนนะประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามนี้ก่อนนะตอนนี้หลวงพ่อเหินน่าจะอยู่ในตลาดแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อเหินจุดเทียนไทยก่อนแล้วจะได้วงสวงเทพเทพาขอสำเร็จสมความปรารถนาหมดพระองค์โศกหมดโลกหมดภัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จหน้างานทุกอย่างขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่าได้ท้ออย่าได้ถอยมีสติให้ดีๆในยามนี้ถ้าเรามีสติแล้วจะพาตัวเองไปรอดสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความศักดิ์สิทธิ์ก็ในเมื่อตัวเองต้องทำตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ตัวเองจะมียังไงหนึ่งมีสัจจะสองมีวิริยะความวิริยะจิตใจเราให้เข้มแข็งมีขันติความอดทนให้สูงในยุคปัจจุบันถ้าปัจจุบันนี้เราต้องช่วยตัวเองนึกถึงพระพุทธเจ้าที่สอนคำว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนแล้วไปหาที่อื่นเป็นที่พึ่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงกำลังใจแต่สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะสำเร็จได้เพราะเราเป็นผู้ดำเนินงานอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทให้มีสติวัตถุมงคลทั้งหลายเป็นเครื่องเตือนสติเราท่านทั้งหลายเราคล้องวัตถุมงคลไว้เพื่อหนึ่งเพื่อระลึกถึงบารมีที่คุณของพระพุทธเจ้าที่เผยแผ่พุทธศาสนามาถึงยุคเราปัจจุบันได้นำธรรมะมาข้อที่สองให้เรามีสติได้ระลึกถึงคุณงามความดีที่มีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่3มีสังฆานุสติได้นึกถึงบารมีของพระอริยสงฆ์ที่เผยแผ่พุทธศาสนาทุกอย่างนั้นรวมแล้วเป็นองค์ประกอบทั้งหมดแต่สิ่งที่สำคัญคือตัวเรานั่นแหละที่สำคัญที่สุดว่าเราจะมีสติมีความอดทนแค่ไหนมีความวางแผนชีวิตตัวเองอย่างไรแล้วพุทธเจ้านั้นวางแผนชีวิตมาดีแล้วให้พวกเราท่านทั้งหลายเพราะท่านเสียสละทุกอย่างมาให้พวกเราท่านทั้งหลายแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั้นท่านก็ทรงตรัสไว้ว่าให้เรานั้นอยู่ได้พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดคือใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่พระพุทธเจ้าที่ในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านตรัสไว้น่ะคือพระองค์นั้นเอามาจากทศพิธราชธรรม10ของในหลวงของพระบาทขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราได้แปลย่อๆมาให้พวกเราได้ดำเนินชีวิตปัจจุบันเราจึงจะเอาชีวิตรอดได้ถึงปัจจุบันนี้ข้อสำคัญคือมีสติ2อย่าประมาท3ก่อนนอนก็สวดมนต์ไหว้พระตื่นเช้ามาก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วพิจารณาตัวเองก่อนว่าวันนี้เราจะทำอะไร3ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระเสร็จให้นึกถึงตื่นเช้ามาเราทำอะไรไปบ้างสิ่งที่เราทำดีก็พอกพูนไว้ที่มันไม่ดีเราก็แก้ไขไปเพราะเราเป็นปุถุชนมันย่อมธรรมดาเราย่อมมีผิดพลาดขอฝากธรรมะข้อนี้ไว้เพื่อให้เราท่านทั้งหลายเป็นสติเตือนใจแก่เราท่านทั้งหลายครับขอบพระคุณ